โปรโมเตอร์ซาอุดิอาระเบียหน้าเอ็ดดี้เฮิร์นวางแผนจัดไฟท์คอลฟอร์ดเอนเนกในพิกัด154ปอนด์โดยล่าสุดนั้นเตอร์กีอาราซิกโปรโมเตอร์ชาวซาอุดิอาระเบียได้ออกมาเปิดเผยการชกของเทอร์เรนซ์คอลฟอร์ดกับทางจารอนเอนเนกแล้วซึ่งทางอาราซิกเขาได้เปิดเผยทางโซเชียลมีเดียของเขาว่าผมเพิ่งติดต่อนักชกจารอนเอนเนกและทางเอ็ดดี้เฮิร์ตเพื่อแสดงความยินดีกับเขาสำหรับชัยชนะของเขาเอนเนกและผมอยากจะเห็นจารอนเอนเนกชกกับทางเทอร์เรนซ์คอลฟอร์ดในพิกัดน้ำหนัก154ปอนด์เร็วๆนี้เตอร์กิกอาราซิสทวิตผ่าน X โดยหลังจากนั้นทางเอ็ดดี้เฮิร์ตโปรโมเตอร์ของเอนเนกก็ได้แสดงความมั่นใจในการขึ้นสังเวียนของเทอร์เรนซ์คอลฟอร์ดกับจารอนเอนเนกที่อาจจะเกิดขึ้นแม้ว่าเฮิร์ตจะชี้แจงว่ามันน่าจะเกิดขึ้นในปี2025ซึ่งเฮิร์ตระบุว่าการชกครั้งต่อไปของทางจารอนเอนเนกนั้นจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูใบไม้ร่วงและจะไม่ใช่กับเทอร์เรนซ์คอลฟอร์ดอย่างแน่นอนนั่นเอง